สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเครื่องประดับนะคะที่ปล่อยขายนะคะเป็นพญานาคคู่นะคะเป็นแหวนพญานาคคู่ค่ะไซส์อยู่ที่ประมาณ65นะคะเนื่องจากตอนที่ทำแหวนวงนี้นี่คืออิ่มวัดจากนิ้วชี้เพราะว่าต้องการใส่ที่นิ้วชี้นะคะแหวนวงนี้ตัวเรือนเป็นเงินแท้ 92.5% ชุบด้วยเงินนะคะจริงๆแล้วผู้ชายจะใส่ได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าอิ่มวัดอ่ะให้เขาทำก็คือเป็นสำหรับนิ้วชี้นะคะซึ่งใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นเงินแท้แล้วก็ชุบด้วยเงินอีกทีนะคะสำหรับวงนี้พิเศษตรงที่ปลุกเสกนะคะพิธีพราหมณ์มาแล้วนะคะเป็นพิธีบูชาพญานาคเลยนะคะสวยงามมากนะคะคือจริงๆอยากขายเครื่องประดับมานานแล้วนะคะเมื่อก่อนก็เคยขายแหวนนะคะขายแหวนขายสร้อยขายต่างหูอะไรว่าไปนะคะเมื่อก่อนก็เคยขายอยู่นานมาแล้วค่ะ10 กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนปัจจุบันเล่นพระก็มีแหวนพระหลายวงที่ปล่อยไปแล้วนะคะก็คือปล่อยเป็นแหวนพระไปเลยนะคะเพราะว่าปกติแหวนพระหรือพวกแหวนพญาครุฑนาคพญานาคเนี่ยจะปล่อยง่ายนะเนื่องจากจะมีคนที่บูชาท่านอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเขาจะตอก 92.5 นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขาชุบเงินอีกรอบนะคะเนี่ยค่ะจะมีรอยตอกอยู่วงนี้น้ำหนักจะอยู่ที่2สลึงนะคะน้ำหนักนะคะให้เขาชั่งนะคะก็เทียบก็อยู่ที่ประมาณ2สลึงก็คือเป็นวงใหญ่นะคะแล้วก็สภาพสมบูรณ์สวยงามก็คืออิ่มให้เขาเชื่อมนะคะให้เขาเชื่อมตรงส่วนเสียนของพญานาคนะคะติดกันเป็นคู่นะคะสำหรับท่านที่เป็นลูกพญานาคอยู่แล้วนะคะแนะนำนะแต่สำหรับท่านที่แพ้ก็ไม่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์นะคะลูกค้าอิ่มขอบูชาพญานาคคำชะโนดของอิ่มไปแล้วทีนี้ที่บ้านแกป่วยทางบ้านทันทีนะคะแกก็เลยคืนพญานาคเรามาโดยที่แกบอกว่าไม่ขอเอาเงินเราคืนนะคะแต่อิ่มก็ไม่ได้ไงอิ่มก็เลยให้ท้าวเวสสุวรรณเปลี่ยนในมูลค่าเท่ากันเปลี่ยนให้แกไปแทนนะคะแล้วก็รับพญานาคกลับมาเพราะว่าเนื่องจากว่าอิ่มจะมีดวงกับพญานาคและท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างพญานาคอ่ะส่วนใหญ่อิ่มจะนานๆจะได้ปล่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยเป็นแหวนมากกว่านี่แหละเพราะว่าเหมือนกับท่านบางองค์บางอย่างอ่ะท่านไม่อยากจะไปนะคะเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าสั่งของมาแล้วแล้วก็ให้ปรากฏว่าเราค้นยังไงก็ค้นไม่เจอแต่พอบอกลูกค้าไปว่าของไม่มีแล้วกลับเจออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็อย่างที่เคยบอกเนี่ยค่ะประสบการณ์อันนี้คือลูกค้ารับไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยอาจจะดวงชะตาไม่ใช่นะคะก็เลยกลายไปว่าป่วยทางบ้านก็เลยต้องคืนท่านกลับมาหาเราเนี่ยค่ะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอิ่มก็มีดวงกับตรงนี้อยู่แล้วนะก็เลยปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้นะคะแต่ว่าท่านที่บูชาพญานาคอยู่แล้วก็แนะนำนะคะสำหรับวงนี้ถือว่าสวยงามมากนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ผ่านพิธีปลุกเสกนะคะเป็นพิธีพราหมณ์นะคะพิธีบูชาพญานาคมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านที่สนใจราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ